ลิปนี้ครับเรามารีวิว USB Hub 4 port ครับซึ่งรองรับความเร็วสูงสุดคือ10กิกะบิตเปอร์เซคเคิลเลยทีเดียวนะครับจากแบรนด์ Orico นะครับเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับนี่อันนี้คือ Orico ครับรองรับ USB 3.2 ครับมีจำนวน4 port ซึ่งถ้าดูตามหน้ากล่องนะก็รองรับเป็นType C 2 port และ Type A อีก2 port นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีในส่วนของสายที่เป็นแบบ Type C ครับรองรับความเร็ว10กิกะบิตเปอร์เซคเคิลความยาวของสายอันนี้คือ1เมตรครับความยาวก็จะมีให้เลือกนะว่าต้องการ50เซนหรือว่า100เซนนะครับแต่อันนี้คือ100เซนติเมตรนะครับและอันนี้คือตัวฮับครับโอ้โหเล็กกระทัดรัดประหยัดพื้นที่นะครับพกพาสะดวกพอร์ตการเชื่อมต่อตรงนี้ครับก็จะเป็นแบบ Type C 2 port นะฮะซึ่ง1 port จะเป็นการจ่ายไฟเลี้ยงด้วยไฟเลี้ยง 5V ครับและอีก1 port ครับเป็นความเร็ว10 Gbps per second ก็คือใช้สายอันนี้นี่แหละและสังเกตครับว่ามันก็จะเห็นชิปภายในอันนี้คือไม่ใช่รูปนะครับมันเป็นแบบใสมองเห็นชิปด้านในเลยด้านล่างเขาก็โหโชว์แบบใสหมดเลยครับแต่นี้ไม่มีอะไรนะเป็นด้านหลัง PCB เท่านั้นเองแล้วก็จะมียางรองนะสังเกตดูครับมันก็จะมียางรองทั้ง4มุมครับป้องกันการลื่นถลายนั่นเองเวลาเราวางไว้บนโต๊ะอย่างนี้นะโอ้ค่อนข้างหนึบอันนี้เป็นเรื่องของดีไซน์ครับถือว่าสวยงามกระทัดรัดมีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะฮะโอริโควัสดุดีแข็งแรงเล็กพกพาสะดวกต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานกันดีกว่าแล้วก็สามารถวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพตามสเปคที่ระบุไว้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ทำการติดตั้งตัวฮับแล้วก็สตอเรจต่างๆนะครับโดยเราก็จะติดตั้งทั้ง Type A และ Type C ในส่วนของ Type C ครับเราติดตั้งกับ externalSSD M.2 ด้วยนะครับส่วนที่เป็น Type A ครับเราก็ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนปกติขนาด 2.5 นิ้วนั่นเองนะครับ Die E ตรงนี้นะครับก็จะเป็น SSD M.2 ที่เป็น External Type C อย่างที่บอกไปนะครับ 1TB แน่นอนว่าวิ่งเต็มสปีดถึงแน่นอนนะเพราะว่าสปีด 10Gbps เนี่ย SSD M.2 มันเกินอยู่แล้วและในส่วนของ External Hard Disk นะครับก็ตัวนี้เป็น 2TB นะโอเคทีนี้ผลการทดสอบครับเราก็เทสไว้แล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของSSD M.2 ก็วิ่งได้เต็มสปีดนะครับตามที่ระบุในสเปคเลยนะฮะจบไปแล้วนะครับกับ Orico USB 3.2 Hub 4 port ตัวนี้ครับใครที่สนใจบอกได้เลยว่าตัวนี้ถือว่าราคาไม่แรงมากและมีขนาดที่ไม่ใหญ่รองรับ4 port เป็น Type A และ Type C นะครับที่สำคัญครับความเร็วสูงสุด10 Gbps และความยาวของสายอันนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันว่าจะเป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้ากันได้ครับ